ดีค่ะวันนี้มาพบกับลุคที่สดใสที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยนะคะไม่เคยคิ้วชมพูตาฝาปากชมพูขนาดนี้เลยนะคะลุคนี้เป็นลุคของนิกกี้มินาจค่ะมีน้องขอเข้ามานะคะพิมไม่แน่ใจว่าน้องจะเอาไปแต่งหรือว่าแค่อยากเห็นพี่แต่งเฉยๆนะคะถ้าเกิดว่าจะเอาไปแต่งจริงก็เอามาให้พิมพ์ดูด้วยนะคะขอรูปมาที่แฟนเพจหน่อยซิอยากจะเห็นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะพิเศษกันที่ขนตาด้วยเพราะขนตาเนี่ยจะเป็นขนตาแบบที่มีเป็นสีดำแล้วก็แซมสีน้ำเงินฟ้านะคะเพื่อให้มันเข้ากันกับดวงตานะคะที่เรามีสีฟ้าแบบนี้นะคะสำหรับคิ้วนะคะใครเห็นนี่หูพี่คะคงแต่งยากน่าดูไม่ยากมากค่ะลองดูนะคะเอาละค่ะไปดูกันเลยค่ะทำยังไงบ้างค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมล็อกเลนส์กันก่อนเลยนะคะพิมพ์ใช้ครีมกันแดดนะคะที่เป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะบีบบนหลังมือแล้วก็เอารองพื้นที่มีสีเข้มนิดนึงแบบนี้นะคะเพราะว่ารองพื้นครีมกันแดดนี่ขาวโบ๊ะเลยนะคะหยดลงไปสัก 2-3 หยดก็พอค่ะให้ได้สีนะคะแล้วพิมพ์ก็จะเติมอิลูมิเนเตอร์ลงไปด้วยเป็น1ในส่วนผสมเพราะว่าลุคนี้เนี่ยหน้าเขาโกรมากๆเลยนะคะพิมพ์กดลงไป1ปั๊มนะคะก็คือจะเป็นสีโทนเดียวกันกับรองพื้นเลยนะคะสำหรับอิลูมิเนเตอร์นี้แล้วก็ผสมเลยค่ะแพรบๆมันก็จะให้สีที่ไม่เข้มมากจนเกินไปนะคะเพราะว่ารองพื้นอันนี้เนี่ยที่พิมพ์มีเนี่ยคือได้มาเป็นสีที่เข้มกว่าผิวปกติของพิมพ์นะคะพอพิมพ์ผสมกับเจ้าครีมกันแดดสีขาวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจะได้สีที่ค่อนข้างขาวนิดนึงโอเคลงได้เลยนะคะพิมพ์จะลงกับที่ผิวเลยเนาะก็คือถ้าใครที่ถนัดที่จะใช้แปรงหรือว่าฟองน้ำหรืออะไรนะคะที่ในการลงรองพื้นก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่คุณถนัดได้นะคะตอนนี้คุณก็จะค่อยๆเกลี่ยนะคะเริ่มจากกึ่งกลางใบหน้าคือเริ่มจากตรงช่วงจมูกนะคะเกลี่ยขึ้นไปทางหน้าผากแล้วก็ออกไปตรงข้างแก้มนะคะแล้วก็ไปจนถึงตรงช่วงคางด้วยตอนนี้พิมพ์มี dry patch นะคะคือตรงมุมปากแห้งนะคะสำหรับรองพื้นอย่างวันนี้เนี่ยคือถ้ามันเป็นรุ่นที่แบบว่าเนื้อหนานิดนึงนะคะหรือว่าให้การปกปิดดีเนี่ยมันก็จะช่วยพวกใต้ตาอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาลงเนี่ยให้ลงที่เปลือกตาด้วยนะคะมันจะช่วยทำหน้าที่คล้ายๆเสมือนกับเป็นพรามเมอร์ให้เราได้เลยนะคะนะคะตอนนี้เราก็เกลี่ยรองพื้นกันก่อนนะคะระหว่างที่รอรองพื้นเซตนะคะพิมพ์ก็จะจัดการกับคิ้วนะคะเมื่อกี้ไปลองทำมาแล้วนะคะหนึ่งข้างคือพิมพ์ใช้เจ้าคอนซีลเลอร์เนี่ยค่ะป้ายทับคิ้วลงไปเลยนะคะเพราะลุคนี้เนี่ยนิกกี้มินาจคิ้วสีชมพูแต่พิมพ์ก็ยังเห็นนะคะว่าจากในแบบเนี่ยคือก็ยังเห็นคนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีออกน้ำตาลดำๆโผล่ขึ้นมาเห็นบ้างนะคะแต่พิมพ์เชื่อว่าเขาคงจะปกปิดเช่นกันค่ะก็คือป้ายลงไปทีละหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเอาแปรงที่เป็นแปรงที่เราใช้ปัดคิ้วเนี่ยนะคะหวีลงไปเพื่อจะกระจายเจ้าคอนซีลเลอร์เพราะบางทีลงไปแล้วมันจะยังติดกันเป็นก้อนบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเอาอันนี้มาใช้เนี่ยให้ป้ายนะคะออกกับทิชชู่ก่อนนะเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราใช้กับที่เป็นด้านดินสอใช่ไหมคะเวลาเราหวีลงไปเนี่ยมันจะยังเก็บสีขึ้นมาบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยก็มันก็เริ่มเก็บสีของคอนซีลเลอร์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเป็นขาวๆติดขึ้นมานะคะก็คือตอนนี้โอเคเราก็ใช้ด้านนี้ค่ะปัดไปเรื่อยๆคือจนกว่าเราจะพอใจนะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บสีให้แบบว่าโอ้โหซีดทั้งหมดนะคะถ้าเกิดเก็บอย่างนั้นเนี่ยต้องเอากาวต้องเอาอะไรอย่างนี้มาช่วยนะคะก็คือได้เท่าที่ได้แบบให้มันดูกำลังดีเพราะว่าอย่างของนิกกี้ในรูปเนี่ยคือเขามีผมม้านะเขามีผมม้าลงมาปิดถ้าเกิดคุณมีผมม้าลงมาปิดด้วยก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะทำแค่กำลังพองามก็พอค่ะแล้วเดี๋ยวเราเติมเขียนคิ้วไกด์ข้างหนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะต้องรอก่อนนะไม่อยากหน้าแตกคาจอนะคะอันนี้พิมพ์ก็ใช้เป็นอายแชโดว์นะคะที่เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะกับใช้แปรงที่มันเป็นแปรงอายแชโดว์ที่มันเป็นหัวเล็กๆเวลาที่แบบเอาไว้ลงตรงช่วงขอบตาหรืออะไรพวกนี้ค่ะมาป้ายนะคะแล้วค่อยๆวาดเชฟคิ้วเลยเพราะตอนนี้เนี่ยคือเราแบบว่ากลบไปหมดแล้วนะคะพยายามดูให้สองข้างคล้ายกันนิดนึงอย่างตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเห็นขนคิ้วนะคะที่แบบว่าโผล่ขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถที่จะแบบว่าอย่างที่บอกเอาผมม้าอะไรเงี้ยลงมาปิดได้นะคะเวลาที่ทำทรงนี้แต่งไกด์ตาหนึ่งข้างเสร็จไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคิ้วชมพูตาฟ้านะคะขนตาวันนี้ทีมเลือกมาใช้เนี่ยเป็นแบบที่มีขนสีฟ้าแซมกับสีดำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะดูแบบ
สีฟ้ามากเลยพาเลตที่ยังใช้ก็จะเป็นพาเลตนี้นะคะก็คือจะไม่เปลี่ยนไปไหนนะเราจะใช้พาเลตเดียวกันนี้นะคะสีที่จะใช้จะเป็นสีฟ้าอ่อนผสมสีฟ้าเข้มขึ้นมานิดนึงค่ะสำหรับบนเปลือกตาแล้วก็จะใช้เจ้าสีชมพูอันเดิมนี้นะคะในการทำกรอบรอบดวงตานี้แล้วก็จะกดเพิ่มด้วยสีน้ำตาลนิดหน่อยเท่านั้นสีขาวแน่นอนค่ะใช้ในการไฮไลท์นะคะแล้วก็สีดำใช้ในการเซตอายไลเนอร์เรามาเริ่มกันที่สีฟ้าทั้งสองสีก่อนเลยนะคะพิมจะแต้มสีฟ้าเข้มผสมสีฟ้าอ่อนลงบนแปรงอันเดียวเลยนะคะแปะแบบนี้ลงที่บนเปลือกตานะคะลงให้ทั่วเลยนะคะเอาให้สูงแบบว่าประเภทว่าลืมตาขึ้นมานะคะก็ยังสามารถเห็นสีได้อย่างชัดเจนนะคะลืมตาลงเลยก็ได้ค่ะจะได้แบบเห็นว่ามันอยู่ตรงแนวไหนนะคะหลังจากนั้นค่อยหลับตาแล้วก็เติมสีในพื้นที่ที่เหลือข้างล่างหางของนี้จะเป็นเชฟแบบออกแหลมๆนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะพิมพ์ค่อยใช้เป็นเฉพาะสีฟ้าอ่อนสีเดียวนะคะลงทับทั้งหมดเพราะว่าสีที่เห็นในรูปของแบบเนี่ยนะคะคือจะเป็นสีออกฟ้าอ่อนแต่ถ้าเกิดเราลงฟ้าอ่อนสีเดียวแบบนี้นะคะสีมันจะอ่อนมากเลยจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นพิกเมนต์ของสีที่อยู่บนเปลือกตานะคะเพราะฉะนั้นพิมจะลงสีฟ้าเข้มก่อนแล้วก็สีฟ้าอ่อนทับตามแบบนี้มันทำให้เห็นสีชัดเจนมากขึ้นนะคะปลายนี้แล้วปุ๊บเราลองลืมตานะคะเพื่อเช็คดูนิดนึงว่าสองข้างเชฟมันพอจะใกล้เคียงกันไหมนะคะมันอาจจะไม่เท่ากันเพี้ยก็ได้เนาะเราไม่ได้เอาแบบมาวางนะคะเราใช้วิธีกะเอาพอประมาณนี้จากนั้นนะคะพิมใช้แปรงอันเดิมนะคะที่ใช้ตอนเขียนคิ้วเนาะอันนี้นะคะแล้วก็จุ่มหน่วยสีเดิมด้วยค่ะสีชมพูนะคะทำเราจะเอาสีนี้เนี่ยมาวาดกรอบนะคะของดวงตาเนี่ยค่ะทำให้เป็นรูปเชฟนี้ค่อยๆลากนะคะให้เป็นเส้นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแบบเบลนด์ออกให้มันดูฟุ้งๆเบลอๆฟูๆกว่านี้นะคะแล้วตรงด้านหลังนี่เขามีเป็นหางด้วยนะนิดนึงจากนั้นนะคะพิมใช้สีน้ำตาลค่ะเติมเข้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตามแบบอย่างที่เห็นนะคะคือเขาจะมีแบบสีออกเหลือบน้ำตาลผสมด้วยนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็สีน้ำตาลลงไปคุณจะเบลนด์ด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ทีมใช้วิธีเอาคอตตอนบัดถูๆๆๆเลยค่ะผสมมันเข้าไปจนกว่าจะได้เชฟที่พอใจนะคะบางทีเชฟเปรี้ยวนิดหน่อยก็เอามันถูเข้าถูออกเดี๋ยวมันก็ได้เองอะไรประมาณนี้อย่างสีชมพูนี่ถ้าไม่พอก็เติมเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวมันจะเสร็จเร็วเกินอะไรการเอาแค่ป้ายๆสองสามทีให้มันดูมีพิธีการมีขั้นตอนนึงค่ะจริงๆแล้วบางลุคเนี่ยพิมพ์ว่ามันก็ไม่ได้แต่งยากเลยขนาดนั้นแต่บางทีเราเห็นในแบบแล้วเราสึกโอ้โหจะรอดเหรอเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้เพราะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเราต้องติดขนตาปลอมอีกนะคะจากนั้นใช้เป็นeyeliner pencil นะคะหรือใครใช้ eyeliner ที่เป็นแบบเจลหรือจะเป็นแบบลิควิดแบบปากกาอะไรก็นะคะแบบไหนก็ได้ที่คุณชอบนะคะสำหรับพิมวันนี้พิมอยากจะใช้อันนี้ก็เริ่มไล่ลงนะคะจากที่หัวตาไล่ไปเลยค่ะคือบางที่สุดตรงช่วงหัวตานะคะแล้วให้หนาขึ้นเรื่อยๆได้สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเขียนเป็นหางออกไปนะคะแล้วก็จะเขียนแนวเดียวกันกับ eyeshadow ของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ลากกลับเข้ามาพอเขียนตรงใช่ไหมตรงออกไปเสร็จเราก็ลากกลับเข้ามานะคะโดยให้เพิ่มความหนาของเส้นค่อยๆเติมสีเข้าไปค่ะมันจะไม่เพอร์เฟกต์ไม่เป็นไรนะเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราต้องเอาอายแชโดว์นะคะมาเซตมันอีกแล้วถ้ามันจะเลอะเราก็ลบได้ด้วยนะคะบางคนกังวลใจหูไม่กล้าเดี๋ยวมันเลอะช่างมันค่ะมันจะเลอะก็ช่างมันเรามาลบเอาทีหลังได้นะคะมาที่ขนตาขอบตาล่างกันบ้างค่ะ
ลุคนี้เนี่ยต้องการสีเฉพาะที่ตรงเส้นน้ำตาด้านในเท่านั้นนะคะจะไม่เขียนออกมาที่แนวขนตาล่างค่อยๆไล่ไปค่ะเบาๆลอยๆนะคะที่พิมต้องระบายสีนานขนาดนี้เพราะพิมลงเบาๆลอยๆถ้าเกิดจิ้มลงไปแรงๆมันก็จะเจ็บนะคะเพราะนั้นเท่านี้แหละค่ะประมาณนี้จากนั้นเอาคอตตอนบัดตรงไหนที่มันเลอะตรงไหนที่มันเกินป้ายมันออกไปนะคะอย่าไปสนใจค่ะจากนั้นใช้แปรงนะคะที่เป็นอันเล็กแบบนี้นะคะใช้คนละอันกันกับเจ้าสีชมพูนะสีชมพูคืออันนี้เป็นหัวแบนแบบมีแนวนะคะอันนี้จะเป็นแบบหัวแหลมๆธรรมดานะคะพิมพ์จะจุ่มลงในอายแชโดว์สีดำแล้วก็เซตอายไลเนอร์ทั้งหมดเลยนะคะที่เราลงไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นตรงช่วงห่างตาจะต้องเอามือจับนิดนึงนะคะเพื่อให้มันแบบว่าตึงให้มันแบบมีมุมนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าแบบอะไรกันไรซึ่งความคมโดยสิ้นเชิงแล้วก็อย่าลืมมาเซตที่ขอบตาล่างด้วยนะคะขอบตาล่างเนี่ยบางคนชอบถามว่าทำอย่างไรนะคะที่เขียนไอไลเนอร์แล้วทั้งหลอดตลอดทั้งวันมันอยู่มันติดมันไม่เยิ้มไม่ไหลไม่แพนด้าไม่มีนะคะในประวัติศาสตร์เท่าที่เห็นมายังไม่เคยมีแต่ว่าลงมาช้าหรือว่าติดแน่นทนนานกว่าอันอื่นนะคะวิธีทำก็คืออย่างไรก็ตามคุณจะต้องทัชอัพระหว่างวันนะคะเวลาที่เห็นเขาถ่ายในแมกกาซีนเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเขาไปตะลุยขึ้นรถเมล์ลงรถไฟลงเรืออะไรแล้วมาถ่ายแบบนะเขานั่งอยู่ในสตูดิโอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก็ถ่ายเลยระหว่างถ่ายมีเมคอัพอาร์ติสต์มายืนทัชอัพให้เขาอีกนะคะคืออย่าไปเชื่อสื่อมากนะคะคือความเป็นจริงในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณรักจะอยากแต่งแบบนี้คุณต้องพกอุปกรณ์ไปเพื่อที่จะไปเช็ดไปทัชอัพมันตลอดนะคะอย่างเช่นถ้ายิ่งเขียนแบบนี้เนี่ยประเภทลงในเส้นน้ำตาเลยอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงค่ะคุณต้องไปเช็คในห้องน้ำแล้วก็เช็ดออกแล้วก็ทัชอัพเติมเพิ่มค่ะมันยากค่ะที่มันจะเป็นแบบนั้นได้จริงค่ะอ่ะมาถึงขนตานะคะขนตาวันนี้แบบนี้ค่ะฟูลเต็มแผงสลับดำฟ้านะคะพอดีก็เห็นว่าอายแชโดว์สีฟ้าอยู่แล้วนะคะก็เลยเอานี้ที่แบบมีสีออกแนวน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงค่ะพิมพ์ไม่ได้ตัดเลยนะคะปกติพิมพ์จะต้องตัดทิ้งสัก2ช่อนะคะเพื่อให้แบบว่ามันลงตรงนี้พอดีแต่วันนี้พิมพ์จะติดเต็มช่อเลยเพราะว่านิกกี้เขาเวอร์นิดนึงแบบว่าดราม่าแล้ววันนั้นก็เลยจะติดเต็มช่อเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ไปดัดขนตาปัดขนตานิดหน่อยแล้วก็ติดขนตาปลอมตาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะให้ดูใกล้นะคะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายของดวงตานะคะแน่นอนค่ะไฮไลท์ตรงช่วงใต้คิ้วตามในรูปนี่ก็ขาวทีเดียวนะคะตัดกันกับสีผิวใช้ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงหัวตาด้วยนะคะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะพิมเป็นคนที่ตาห่างนิดหน่อยแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดพิมลงไฮไลท์ตรงช่วงหัวตาเยอะจะทำให้พิมดูตาห่างขึ้นไปอีกนะคะเพราะนั้นพิมลงนิดหน่อยแค่พอเป็นกระใสนะคะขั้นตอนต่อไปก็แน่นอนนะคะเรามาไฮไลท์เชดดิ้งกันนะคะวันนี้พิมก็เชดดิ้งใช้แป้งสีเข้มแบบนี้นะคะเชดดิ้งตรงเฉพาะจุดที่พิมต้องการนะไม่ได้เชดทั่วไปทั้งหน้าเลยนะคะพิมก็จะเชดลงบนกระดูกแก้มนะคะเพื่อให้ดูโหนกตรงนี้ลดลงนะคะถ้าเกิดคุณหน้าเรียวอยู่แล้วหลายคนก็จะเห็นในวิดีโออื่นๆของกูรู้มากมายนะคะบางคนก็จะเชดดิ้งตรงช่วงนี้เพราะว่าจะเป็นเพราะเขาหน้าเรียวอยู่แล้วนะคะแต่เขาอยากจะดูหน้าเล็กลงไปอีกเขาจะเฉดตรงเนี้ยใต้กระดูกแต่เนื่องจากว่าพิมมีกระดูกตรงนี้แต่ตรงนี้พิมก็มันก็เล็กลงมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นพิมจะไม่มาเฉดตรงนี้นะคะพิมจะเฉดข้างบนตรงนี้อาจจะงงเอ๊ะพี่ทำไมไปเฉดตรงที่ไม่เหมือนชาวบ้านที่เขาเฉดนะคะเฉดดิ้งขึ้นอยู่กับความต้องการของใบหน้าเรานะคะรูปหน้าของเราเพราะฉะนั้นหน้าใครหน้ามันนะเฉดดิ้งตามอำเภอใจนะคะตามอัธยาศัยก็อย่าเยอะมากก็ดีค่ะโดยเฉพาะนี้ถ้าเกิดคุณขาวมากหรือขาวประมาณอย่างนี้นะคะก็เฉดนิดๆหน่อยๆก็พอโดยเฉพาะนี้ถ้าเกิดว่าบรอนเซอร์ของคุณมันเข้มขนาดนี้นะคะอันนี้พิมพ์ว่ามันคงเข้มเกินไปหรอพิมพ์ค่ะแต่ว่าก็โอเคถือว่าทำให้ประหยัดใช้น้อยนะก็ไม่หมดสักทีนะคะเชดดิ้งตรงจมูกนิดนึงนะคะสร้างเขื่อนที่ปกติไม่มีให้มีนิดหน่อยแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเล็งออกเป็นไงดูมีดั้งขึ้นมายังไม่มีสาเหตุทีเดียวนะคะชัดไหมเมื่อกี้ตอนแรกไม่มีเลยนะคะตอนนี้ดูแบบว่ามีเป็นแนวลงมาแบบนี้เอาละค่ะสำหรับ brush on นะคะสีที่จะใช้เนี่ยจะใช้เป็นสีกุหลาบ
หม่นๆนิดนึงนะคะเพราะตามในแบบเนี่ยดูแทบจะไม่ออกเลยนะคะว่ามีบลัชออนหรือเปล่าเพราะว่าผมลงมาปิดไปซะหมดนะคะแล้วก็แต่ก็เห็นเหมือนกันแต่เห็นว่าเป็นแบบสีออกโทนน้ำตาลชมพูนะคะแต่เนื่องจากว่าพิมผิวขาวกว่าเพราะฉะนั้นก็จะปรับขึ้นมาเป็นชมพูกุหลาบมีน้องหลายคนแซวมาบอกว่าพี่คะเสียงแปรงพี่ดังมากคือเซนซิทิวิตี้ของกล้องพิมเนี่ยพิมปรับสุดเลยนะคะเพื่อจะได้ยินเสียงชัดๆแบบว่าคุณเปิดลำโพงเท่าไหร่ก็ต้องได้ยินเสียงพิมแน่นอนสำหรับเสียงแปลงนี่ก็แล้วแต่นะคะว่าลำโพงใครแรงมากน้อยนะคะเท่านี้เองจากนั้นนะคะเราก็เซตทุกอย่างแล้วค่ะนะด้วยแป้งนะคะวันนี้แป้งพิมจะใช้เป็นแป้งฝุ่นแบบนี้นะคะมองเห็นไหมนี่ก็คือเคาะขึ้นมาทิ้งไว้บนนี้ก่อนนะคะแล้วแปรงจริงๆแล้วเขาบอกว่าการลงแป้งฝุ่นที่ดีที่สุดเนี่ยคือการใช้พัฟนะคะที่ไม่ใช่พัฟฟองน้ำนะเป็นพัฟธรรมดาเพราะว่ามันสามารถเก็บแป้งได้ดีกว่าอะไรกว่านะคะแต่ว่าพิมโปรดปรานแปลงมากกว่านะด้วยเหตุผลส่วนตัวประการทั้งปวงดังนั้นก็แล้วแต่นะคะความชอบส่วนบุคคลของใครของมันถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะกับลิปสติกค่ะลิปสติกวันนี้ที่ผมจะใช้จะเป็นสีนี้นะคะเพื่อให้แบบปรี๊ดเท่ากันกับคิ้วเลยนะคะโดยที่พิมจะใช้สีนี้แต่ว่าเป็นสีนี้ที่พิมเอามาดีพอตนะคะมาใส่ในเจ้าตลับอันนี้แล้วมันก็คือเจ้าอันนี้นี่เองสีนี้นะคะเพราะมีน้องถามมาว่าพี่คะแล้วสีมันคุณภาพสีกับตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างที่มันโดนเอามาใส่ไว้ในนี้นะคะพิมก็ใช้แปรงวนลงไปนะคะเก็บสีขึ้นมาแล้วทาเลยค่ะจากในแบบทาเต็มริมฝีปากเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อสีนะคะยังเป๊ะเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าจะลงมาอยู่ในตลับแบบนี้แล้วนะคะมาแล้วค่ะคิ้วปากตาพร้อมนะคะลุคนี้ปาร์ตี้เท่านั้นนะคะเสียสิทธิ์ในการเดินเซเว่นอย่าว่าแต่พารากอนเลยลุคนี้ป้าก็ไม่กล้าไปเดินเหมือนกันนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าคุณจะชอบลุคนี้นะคะแต่งไม่ยากอย่างที่คิดนะคะที่เห็นโอ้สีบ้านขนาดนี้คงจะใช้เวลาสัก 2-3 วันเหลือแต่งเสร็จนะคะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ45ทีถึง1ชั่วโมงถ้าเกิดคุณซ้อมเป็นครั้งแรกนะคะเอาละค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ